สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะต้องบินนะคะเนี่ยใช่แล้วตอนนี้นะคะไม่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะบินกับสายการบินอะไรเพราะว่าสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้นี่นี่แอร์เอเชียค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันนะเราจะไปภูเก็ตนี่ค่ะกับแคมเปญดีภูเก็ตดีออกต้องบอกต่อปี2018นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวของดีของเด็ดของภูเก็ตกันพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามไปเช็คอินกันดีกว่าไปเลยขอบคุณค่ะพร้อมแล้วบินได้แล้วเดี๋ยวไปที่เกตกันค่ะอัพินิชิอัพินิชาโอเคบินพิชาก็ได้ค่ะไปถือขึ้นเครื่องกันค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะมาจะเกาะปีกไปใช่ไหมคะอะไรนะเกาะปีกไปใช่ไหมไม่มาจะล้างน้ำหนักท้ายให้แบบหน้ามันเชิดเชิดก็เหมือนดีกันนะช้อปปิ้ง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 ถ้าปาบ้านใหม่ทุบแล้วอะทำแบบนี้ทำแบบนี้เลยนี่เขามีขายของแบบน่ารักน่ารักเรียบเลยน้ำอะไรนะเจ๊ทำอะไรทำอีกนะทำอีกหนูทำอีกถ่ายค่ะเอาเป็นถุงมาให้แล้วก็เทน้ำกาแล็กซี่ค่ะเป็นข้างล่างเนี่ยเป็นส้มยูสูงข้างบนเป็นน้ำอัญชันอย่างญี่ปุ่นนะสวยงามอยู่บนเครื่องบินก็กินน้ำเก๋ๆได้นะของใหม่และนี่ที่สำคัญนี่อาหารค่ะสปาเกตตี้ทะเลค่ะต้มยำทะเลมันหนูจะชิมอันนี้เลยอ่ะบ้ามันดูไม่ธรรมดามากเลยนะอาหารมันเปรี้ยวมากเลยไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นการนำอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากเครื่องบินหรือเปิดใช้โดยไม่มีเหตุจำเป็นถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงอันนี้เป็นฮอกไกโดมิวโทสอะไรนี่แหละมาจากร้านอะไรครับมาจากอัฟเตอร์ยูค่ะเสิร์ฟเป็นบนเครื่องเลยดูนะใช่แล้วถ้าเขาแถมถุงด้วยนะยักษ์ยักษ์ดีให้กินด้วยอ่ะเป็นลาวานะเป็นลาวาหน่อยค่ะปีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี่ค่ะเยิ้มๆเลยเห็นไหมน่ากินมากเลยอ่ะกินยังไงคะเนี่ยเอาครับทำไงครับเลอะหมดเลยค่ะเอาปากมันอร่อยมากเลยนะแต่มันกินแล้วเละเทะมากเลยสนามบินภูเก็ตค่ะใช่ค่ะมาถึงเราก็ได้แจกพิมพ์นิดหนึ่งค่ะได้แจกภารกิจเลยไม่ใช่อันนี้อาจจะบูบี้ลองบวยเลยยังไงฮะเพราะในนี้เขาก็จะมีโจทย์ภารกิจนะคะให้เราไปทำอะไรคะให้เราไปเที่ยวในแบบของเรานะคะออกแบบตัวเองได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดว่าที่พักเราจะได้พักที่ไหนนะคะแล้วก็มีกฎกติกาไว้ให้เรียบร้อยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเที่ยวไหนบ้างเขาให้รอก่อนไปรับพร้อมกันพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วพร้อมทีมที่หนึ่งรับรถแล้วครับใช่ตอนนี้เราพร้อมออกเดินทางนะคะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าจุดแรกที่เราจะไปมันคืออะไรเราต้องไปที่ที่มันไม่ธรรมดาครับใช่ไม่ธรรมดาใช่เป็นที่แบบไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูไม่ธรรมดาใช่ค่ะโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยโอ้กินโอ้กินกันใหญ่เลยเอาให้ติดกันให้ติดอย่างเงี้ยติดเอาปากติดเอาปากติดเยอะๆอย่าเล็บลิ้นยิ้มตัวนี้ไม่เล็บลิ้นเอาปากติดเดี๋ยวค่อยเป็นหนวดเป็นหนวดเป็นหนวดเอาให้เป็นหนวดเอาให้เป็นหนวดวันนี้พออย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนคะยังไงคะอยู่ที่ร้านพิเศษค่ะร้านพิเศษนะคะในตัวเมืองบอกแล้วที่พ่ออินบอกว่ามันไม่ต้องมันต้องเป็นธรรมดาต้องเป็นพิเศษเป็นร้านพิเศษนะร้านนี้นะคะมีดีที่นี่เลยชาเย็นโคตรพิเศษนะคะเป็นชาแบบเข้มข้นนี่นี่เนี่ยเดี๋ยวชูมือขึ้นมาเทียบหน่อยดิขนาดมันเอามือถือดีกว่าดูมือถือนี่โน้ตโน้ต5โน้ต5นะฮะ
นี่มันใหญ่มากเทียบกับหน้าเกสเอาเกสเอาหน้ามาวางข้างใหญ่กว่าหน้าเกสอีกนี่ไม่กินหรือไว้อาบเองเนี่ยอาบก็ไม่พอค่ะตัวใหญ่โอเคเดี๋ยวเราดูอาหารเขาด้วยนะใช่ตอนนี้เขามีเมนูพิเศษด้วยค่ะไม่ต้องกินข้าวแล้วมาจากเราไม่อยากจะสั่งเยอะนะฮะเราก็เลยไปยืมไม่ดูของโต๊ะข้างๆเขาแล้วกันนี่นี่ฮะนี่เขาเป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะคะแล้วก็ยำยานัทก็จะเป็นยำสับปะรดอันนี้อะไรครับมาม่าต้มยำชีสค่ะโอ้โหเราเห็นนี้เราถอยเลยค่ะเรากินไม่ไหวเราใช้ยืมของคนอื่นถ่ายด้วยนี่มาม่าชีสที่นี่โอ้โหยืดได้อ่ะมาใหม่แก้วแล้วนี่ของน้องเกสเหรอฮะนมชมพูร้านพิเศษน้องน่ารักมากกินเข้าไปแฟรเป้ค่ะเหรอนี่ชื่อจริงๆอ่ะชื่อจริงๆมันฟรุ้งฟริ้งจริงๆนะคือเป็นการหลอกเด็กให้กินนมอันนี้ก็เป็นของป้าป้านะป้าบีเนื้อเอาเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บพริกน้อยไปใส่เพิ่มป้าป้านี่จิตใจโลเลโอ้ยตายตายคนไม่กินเนื้อยังดูแบบว่าน่ากินเลยนะแง่น้ำลายไหลยังย้อยแล้วค่ะต้องกับป้าเปียกเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยป้าป้านี่พวงพริกมันยังไม่ตายหรอฮะชิมชิมเลยค่ะชิมเลยค่ะชิมเนื้อเลยแล้วกันนะมีน้ำจิ้มไหมไม่มีกินไหมแบบไม่พูดไม่จาเลยเป็นไงบ้างเป็นไงโอเคแล้วโอเคแล้วฮะจานนี้อะไรคะมามาหาเป็นอะไรคะคุณจนล่ะหมูย่างนี่ของหมูย่างค่ะหมูเป็นร้านอร่อยเขาเมนูเด็ดของที่นี่เลยนะคะเลือกได้ว่าจะเอามันหรือไม่มันอันนี้เราสั่งแบบไม่มันเกสจ้องตาเป็นมันอ่ะดูมีแย่งช่องส้มทำไมไม่ป้อนมาเข้าปากกินมันเองเฮ้ยทำไมจานมันสั่นฮะยังไงไม่ให้ดูความดึง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 ของซูเฟล่แพนเค้กค่ะต้องบอกว่าเมนูนี้คือมันเด็ดมากนะคนเขาตามไปกินแบบที่ญี่ปุ่นที่ไต้หวันอะไรงี้เออแต่ไม่ต้องกินเลยขนาดนั้นเนี่ยเรามากินแบบฮิปฮิปที่ภูเก็ตได้เลยค่ะของดีของเด็ดเลยล่ะค่ะลาก่อนรู้สึกได้ถึงความอ้วนกินก่อนลดทีหลังค่ะกินก่อนลดทีหลังเราตักข้างหน้านี่ก่อนนะให้เห็นความแบบหนานุ่มของมันค่ะคือเนื้อมันเด้งมากดูดิมันเด้งโอเวอร์ค่ะโอเวอร์นี่ค่ะโอเคไอ้เกสกินก่อนแล้วเกสนี่จ้องอยู่นานปุ๊บโอ้โหดูหน้าละมุนขนาดหน้าละมุนมาม่าชิมเนี่ยกายกินไหมกายไม่ชอบของหวานกินครีมเลยรัดเลิศเลยค่ะโอเวอร์แอคติ้งเลยเนาะใครจะกินแบบนี้มาได้ที่ไหนร้านพิเศษค่ะที่จังหวัดภูเก็ตถนนเยาวราชนะคะมีที่จอดรถสนุกสบายมากเลยก็ไปจัดการก่อนค่ะเดี๋ยวยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยต่อนะเด็กๆยืนงงมาม่าทำอะไรฮะมาม่าเจอแดดจนวิตปริตวิตปลาดไปแล้วเหรอไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ซอยรมมณีค่ะรมมณีอ่ะเขตเมืองเก่าจะเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่เขาอนุรักษ์กันไว้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีร้านขายของมีคาเฟ่เก๋ๆเยอะแยะเลยโอเคครับตามเรามาดีกว่าเราจะไปทำอะไรเฮ้ยเกสเป็นมุสลิมเหรอฮะยาบเลยนะคะฮะเป็นมุสลิมเหรอคะร้อนค่ะมันร้อนกายทำอะไรครับกายโอ้ที่นี่อะไรคะเนี่ยร้อนมากทางนี้คือสตรีทอาร์ตเหรอคะที่เมืองเก่าแต่ว่าทางนี้มันร้อนมากอันนี้เป็นรูปอะไรเหรอคะฮะมันเป็นตัวอะไรตัวอะไรคะไม่รู้เลยค่ะอ่ะแล้วฝั่งนู้นล่ะฝั่งนั้นรูปอะไรคะยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยค่ะนกเปล่าเจ็ดฮะใช่นกเปล่าฮะตึกก็เป็นสีอย่างนี้นะสีสวยมากเลยของฝากมาม่าขาเขารอกอดอยู่ค่ะมาม่าไปกอดเขาหน่อยไหมคะไม่ยากค่ะของปลอมนะพูดเป็น
เป็นมอไซค์ที่เท่มากเลยสีมันแบบใครมาที่ถนนเมืองเก่านี่นะคะอย่าลืมมาร้านไอติมเนี่ยไปดูข้างในกันไหนเสื้อจิ๋วโอ้เนี่ยเสื้อจิ๋วน่ารักจริงด้วยตอนนี้ไอติมมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยน้องเกดบอกว่าจะสั่งปักยาคูปีโป้กินใหญ่ๆเลยตอนนี้เป็นไอติมนมนิดลอดช่องแล้วก็นี่เป็นเชอร์เบตมะม่วงกับข้าวเหนียวชิมเลยชิมเลยไม่เป็นไรหรอกราคาที่เนี่ยน่ารักมากไม่แพงค่ะอย่างที่เนี้ย85 บาทโอ้เด็กๆว่ายกันมากโอ้เด็กๆโอ้โหเป็นไงอร่อยไหมอากาศร้อนๆมากินแบบนี้ก็ดีนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่พักของเราเรียบร้อยแล้วที่เดอะวิจิตรีสอร์ทนะครับก็แต่ว่าคลิปนี้อาจจะจบเท่านี้ก่อนนะมันจะสวยแค่ไหนมีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยเด็กๆใช่เดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ